สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ NTC TV แล้ววันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับ Oxygen Not Included อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบขนส่งอัตโนมัติกันนะคะระบบขนส่งอัตโนมัติเนี่ยหรือว่า Shipping เนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในเกมนี้รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยแต่ว่าคือหลักๆเนี่ยคุณต้องมีโลหะให้มากพอก่อนนะคะเพราะว่าแค่สร้างตัวรางขนส่งนี่ก็ใช้โลหะครั้งละ100แล้วนะคะก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆเกมเป็นต้นไปนะคะที่จะสร้างระบบนี้ได้แบบที่แบบว่ามันใช้ได้ดีนะคะแล้วที่คลิปนี้ก็จะมาแนะนำในเบื้องต้นนะคะจะแนะนำเบื้องต้นไปทุกคลิปนะคะเพราะว่าเราก็ยังเล่นไปไม่เคยถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจเกมมากขึ้นแหละก็อาจจะไปแอดวานซ์ได้ในอนาคตนะคะก็อยากให้รอติดตามกันค่ะสำหรับระบบขนส่งอัตโนมัตินะคะเราก็ต้องวิจัยมาที่นี่ค่ะ Smart Storage นะคะตรง Power กับมันมาจากสายของ Power กับ Colony Development นะคะก็จะมาเป็น Smart Storage เนี่ยแล้วก็ผ่าน Solid Material มาเป็น Smart Storage ได้นะคะแล้วก็มาถึง Solid Transport เลยวิจัยมาให้ถึงนี่เลยนะคะมีประโยชน์มากๆโดยที่มันก็ต้องผ่านตัว Boost Force Refinement ก็คือต้องมี Rock Crusher นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือบางอย่างในระบบอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องใช้โลหะบริสุทธิ์ในการสร้างนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละตัวเลยเนาะก็เริ่มแรกเลย Conveyor Overlay นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิด Overlay ของระบบขนส่งนะคะส่วนเจ้านี่ Automatic Dispenser อันนี้เป็นเหมือนมันจะปล่อยของที่เราตั้งค่าไว้ปล่อยของที่เราเก็บไว้ในเนี้ยเมื่อเราส่งสัญญาณสีเขียวไปที่มันก็เรายังไม่ได้ลองใช้ดูนะคะแต่สำหรับคนที่ฟังแล้วก็ลองไปใช้ดูได้ก็อย่างเช่นก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะคะว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรได้ถ้าเกิดมีใครมีไอเดียก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็เจ้านี้นะคะ Small Storage Bin ก็จะคล้ายๆกับตู้เก็บของแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณสีเขียวซึ่งเจ้าเนี่ยมาคอมโบกันกับ Conveyor Shut Off ได้นะคะคล้ายๆแบตเตอรี่กับตัว Power Shut Off นะคะก็คือพอแบตเตอรี่เต็มแล้ว Power Shut Off ก็ตัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าไอตัวตู้เก็บของเต็มแล้วก็อาจจะให้ตัว Conveyor Shut Off เนี่ยเป็นตัวตัดการขนส่งได้นะคะส่วนเจ้านี่ก็มีประโยชน์นะคะ Outer Sweeper ตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บกวาดของคือเหมือนว่าเหมือนเป็นแขนกลอัจฉริยะค่ะมันจะแบบเก็บของจากที่นึงแล้วก็เอาไปส่งให้กับอีกที่นึงที่มันอยู่ในรัศมีที่มันสามารถทำได้อย่างงี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะไปพูดถึงทีหลังนะส่วนตัวนี้เป็นตัวเจาะอัตโนมัติซึ่งก็ดีมากๆค่ะตัวนี้คือใช้สำหรับเวลาที่เราต้องการจะเจาะเปิดพื้นที่ที่หนึ่งอยากจะเก็บทรัพยากรจากที่หนึ่งแต่ว่าเราไม่อยากให้ดูพิเคนเนี่ยต้องไปเสียเวลานั่งเจาะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเจาะได้นะคะอันนี้เป็นตัวรางนะคะเป็นรางสำหรับขนส่งของส่วนตัวนี้ก็คือเป็นรางเหมือนกันแต่ว่าเป็นรางแบบเป็นสะพานคือต้องข้ามกันอะไรอย่างงี้เนาะส่วนตัวเนี้ยตัวโหลดเดอร์นะคะเป็นตัวที่จะใส่ของลงไปนะคะเป็นตัวที่ใส่ของลงไปในรางนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ Conveyor Receptacle เนี่ยก็เป็นตัวที่หยิบของออกมาจากรางนะคะในขณะที่ถ้าเป็น Conveyor Chute เนี่ยคือเป็นตัวที่แบบเหมือนท่อน้ำทิ้งก็คือปล่อยอัตโนมัติเลยปล่อยลงพื้นเลยนะคะถ้าเกิดมาสิ้นสุดรางปุ๊บก็ปล่อยเลยแต่มาดูตัวอย่างกันหลักๆตอนนี้ก็จะมีเจ้าเนี่ยค่ะอย่าง Conveyor Chute อุ๊ยกุดไปแล้วพอดีเพิ่งลบไปนะคะเพราะว่ามันเปลืองโลหะมากเดิมเราจะใช้ขนของจากด้านบนลงมานะคะก็คือเราแบบว่าไม่อยากให้ดูพิแคมันต้องคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะเราก็เลยสร้างตัวโหลดเดอร์ไว้ตรงนี้นะคะตอนแรกนะคะแล้วเราก็สร้างรางต่อลงมาถึงข้างล่างตรงนี้แล้วก็ต่อกับคอนเวยเออร์ชูตพอของมันมาสุดข้างล่างปุ๊บมันก็จะปล่อยทิ้งลงพื้นเลยตรงนี้จะมีของกองอยู่เยอะมากเพราะว่ามันมาจากด้านบนนะคะส่วนเจ้านี่นะคะเป็นตัวโหลดเดอร์เป็นตัวใส่ของเนื่องจากว่าตอนนี้เราทำฟาร์มเลี้ยงแฮชไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวแฮชเนี่ยมันก็จะให้ถ่านหินออกมาถ่านหินก็เป็นพลังงานทรัพยากรพลังงานอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยมันอยู่โซนข้างล่างเลยแล้วมันก็เป็นโซนที่แบบมีความดันอากาศเยอะด้วยจะต้องแบบดุบถ้าเกิดจะลงมาเติมก็ต้องเดินอ้อมมาเนี่ยเราก็เลยทำเป็นระบบรางดีกว่าให้มันแบบขนอัตโนมัติลงไปเลยนะคะก็นี่คือระบบรางของเรานะคะก็คือมีตัวโหลดเดอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็กดไปปุ๊บเราก็ตั้งค่าไว้ว่าจะให้มันโหลดเฉพาะถ่านหินนะคะ
โดยที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ allow manual use ก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาตรงนี้ออกปุ๊บเนี่ยตัว duplicate น่ะจะไม่สามารถเอาฐานมาใส่ด้วยตัวเองได้จะต้องเหมือนว่ามีตัวอัตโนมัติบางอย่างเนี่ยมาคอยเติมให้มันนะแต่ถ้าเกิดเราติ๊กไว้เนี่ยก็คือมันจะทำให้ตัว duplicate มันสามารถเดินมาใส่เองได้ manual หมายถึงแบบ man นะคะก็หมายถึงคนก็คือทำด้วยตัวเองก็คือให้คนทำเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามันออกปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างบางอย่างเพิ่มอย่างเช่นเจ้าแขนกลอัจฉริยะนี่นะคะอาจจะต้องสร้างเพิ่มเพื่อให้มันคอยเก็บฐานหินจากในนี้แล้วเอามาใส่ในนี้อ่ะแขนกลอัจฉริยะดีอย่างคือรัศมีของมันจะทะลุประตูที่เป็นแบบประตูธรรมดาได้นะคะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่พอดีตรงนี้เราไม่อยากสร้างแขนกลเพิ่มเพราะมันก็กินไฟเราก็เลยทำให้มันเป็นแบบ allow manual use นะคะก็คือให้ duplicate สามารถใส่ด้วยตัวเองได้ทีนี้พอใส่ปุ๊บเราก็สร้างรางเนี่ยค่ะเราก็ลากรางยาวไปเลยนะคะตรงนี้ปุ๊บ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 ลงมานี่เลยซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าใช้โลหะเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระวังโลหะหมดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะใช้ระบบนี้ลากลงมาจนมาถึงด้านล่างปุ๊บเราต่อเข้ากับ conveyor receptacle นะคะตัวนี้หรือว่าเราจะใช้ conveyor chute เลยก็ได้นะมันก็จะดั้มของลงมาเลยแต่ถ้าเกิดว่า receptacle เนี่ยมันก็จะรับได้ทีละ1ชิ้นนะคะโดยที่เนี่ยมันก็จะ allow manual use ได้เหมือนกันก็คือสามารถให้คนมาดึงออกได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดเราเอาออกเนี่ยก็คือคนไม่สามารถมาดึงออกได้ด้วยตัวเองต้องใช้เจ้าแขนกลเป็นตัวช่วยซึ่งตรงเนี้ยเราติดแขนกลไว้นะคะเพื่อให้แขนกลเนี่ยคอยเติมถ่านหินให้กับเครื่องผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินตลอดก่อนหน้านี้เรามีไม้ด้วยนะคะแขนกลก็จะแบบเติมไฟฟ้าให้กับถ่านหินแล้วก็เติมให้กับเครื่องผลิตเอทานอลจากไม้แต่ตอนนี้ไม้เริ่มหมดนะคะก็จะมีแต่ถ่านหินลงมาซึ่งวิธีการที่จะใช้แขนกลเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะเนื่องจากว่าแขนกลนี้เนี่ยมันจะทำงานตามลำดับความสำคัญของสิ่งของนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เราจะตั้งตู้เก็บของไว้2อันนะคะโดยที่ตู้บนตอนแรกเราจะตั้งให้ความสำคัญมันอยู่ที่5ส่วนตู้ล่างเนี่ยเราตั้งความสำคัญให้อยู่ที่6เดี๋ยวเราลองดูว่าแขนกลเราจะทำงานยังไงนะคะมันก็จะสูบใส่ตัวที่แบบมีความสำคัญมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราอยากตั้งให้ตู้บนอยู่ที่7อ่ะตอนนี้ตู้ล่างอยู่ที่6ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวบนมาอยู่ที่7ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเอามาใส่ตู้บนแทนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวที่มันอยู่ในสมีของออโต้สวิปเปอร์นะคะเครื่องที่ต้องการทรัพยากรแบบเดียวกันที่มีความสำคัญสูงกว่านะคะเจ้าออโต้สวิปเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวจัดหาให้โดยอัตโนมัตินะคะก็หลักการของออโต้สวิปเปอร์ก็ประมาณนี้นะคะก็ให้ดูที่ความสำคัญของเครื่องนะคะว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนเครื่องมืออย่างที่มีประโยชน์นะคะก็คือเจ้าโรโบไมเนอร์เนี่ยค่ะมันก็สามารถขุดได้กว้างมากเลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่สามารถขุดผ่านตัวอะบิสซอลได้นะคะมันเหมาะสำหรับที่แบบเราต้องการจะเก็บทรัพยากรบริเวณเนี้ยอย่างตรงเนี้ยเราอยากจะขุดสาหร่ายตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยวางให้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถขุดได้บริเวณกว้างโดยที่ดูไปแค่เราไม่ต้องมาเสียเวลาขุดเองอะไรอย่างเนาะแต่ว่าต้องใช้ไฟฟ้านะคะใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องของเจ้านี่ก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแทบจะทุกอย่างในระบบขนส่งจะใช้ไฟฟ้าก็สิ้นเปลืองแต่มันก็เหมือนช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการลากเส้นนี้ตัดกันสมมตินะสมมติมีการลากตัดกันมันก็จะทำงานคล้ายๆกับหลักการเดียวกับพวกแก๊สหรือว่าพวกของเหลวนะคะก็คือพอลากตัดกันปุ๊บมันก็จะแบบแบ่งไปคนละฝั่งเนี่ยแบ่งไปสลับกันไปนะคะคล้ายๆกับแก๊สหรือของเหลวเวลามันมีทางแยกเนี่ยมันก็จะแบ่งกันไปเหมือนกันแล้วก็เจ้าระบบนี้นะคะมันไม่ได้อัจฉริยะขนาดที่ว่ามันสามารถรู้เองว่าชิ้นไหนต้องไปทางไหนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นก็ต้องระวังถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเส้นทางที่จะขนส่งเนี่ย
มันเป็นของคนละประเภทกันก็ยาวมันไปตัดกันนะนะคะก็ให้เป็นแบบแยกเส้นทางเส้นทางใครเส้นทางมันไปนะคะเขาก็เลยให้คอนเวเยอร์บิดมาก็คือเป็นตัวเชื่อมนะคะหลักการก็คล้ายๆกับพวกน้ำหรือว่าอากาศโดยทั่วไปก็คือเขียวต่อขาวเขียวต่อขาวนะคะขาวเป็นตัวเข้าเขียวเป็นตัวออกนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะที่มันมาทางนี้ได้เพราะว่ามันมีหัวขาวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานี่แล้วมันก็จะมาออกตรงนี้นะคะวันนี้ก็มาแนะนำสั้นๆแค่นี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มารับชมนะคะวันนี้ก็จากไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้ามันไม่มีขาวตรงนี้มันก็จะไม่มานะคะเจ้านี่